สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ทายชะตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะวันนี้เป็นความรักของชาวลัคนาราศีมังกรประจำเดือนมกราคม2565นะคะเป็น Love Story นะคะจะเปิดไพ่ทั้งฝั่งคุณแล้วก็ทั้งฝั่งของคนรักของคุณไว้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขออวยพรวันเกิดนะคะให้กับชาวมังกรนะคะขอให้เดือนเกิดของคุณนะคะเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาชีวิตนะคะอะไรที่ติดขัดขอให้กลับมาแก้ไขปัญหานะคะชีวิตกลับมาสดใสสวยงามนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะคะความรักของชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมกราคม2565นะคะวันที่ในการแบ่งราศีนะคะสามารถดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวดูดวงความรักนะคะสามารถดูรายละเอียดใต้ชื่อคลิปได้เช่นกันนะคะถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามานริรดา65นะคะเช็คดวงได้ทั้งหลักของโหราศาสตร์ไทยนะคะเลข7ตัวนะคะเป็นการถอดรหัสชีวิตของคนเราออกมานะคะอาจารย์จะดูขั้นสูงนะคะดูไม่เหมือนที่อื่นนะคะแล้วก็ดูไพ่อย่างเดียวก็ได้หรือว่าดูไพ่บวกเลขก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่สามารถทักเข้ามาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงความรักของชาวมังกรกันดีกว่าความรักของชาวมังกรนะคะขึ้นมานะคะเป็นไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของ temperance นะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะตัวคุณเองนะคะตัวคุณเป็น empress นะคะชาวมังกรนะคะ empress หรือ emperor นะคะเหมือนกับชาวมังกรเองอ่ะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะในตัวของคุณนะคะมีความเป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะพิถีพิถันนะคะในการที่จะเลือกคนที่คุณรักเข้ามาในชีวิตหรือว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เหมือนเขามีความเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะไม่ใช่อะไรก็ได้ไก่กาอะไรเข้ามาก็ได้นะจะรู้สึกว่าคุณไม่เอานะคะเพราะนั้นคุณเป็นเอ็มเพรสเป็นถึงไพ่ของจักรพรรดินีเพราะนั้นตรงเนี้ยนะคะเหมือนตัวคุณเองคุณน่าจะมีคู่นะคะหรือมีคนที่คุยอยู่แล้วนะคะเทมเพอแรนซ์นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กถือเหรียญนะคะน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีก็ได้นะคะหรือว่าความรักตรงนี้นะคะคุณได้เจอกับคนรักของคุณอย่างปาฏิหาริย์นะบางคนอาจจะเจอกันตั้งแต่ตอนที่ยังอายุน้อยๆอยู่นะคะจากเด็กถือเหรียญตอนนี้เป็นเอ็มเพรสแล้วนะคะชาวมังกรเป็นธาตุดินนะเป็นเด็กถือเหรียญตรงนี้นะคะเหมือนกับความรักที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะคะหรือคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือว่าทำธุรกิจทำอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วทำให้คุณเติบโตจนเป็นไพ่ของจักรพรรดินีเป็นไพ่ของคนที่สร้างชีวิตมานะคะจนประสบความสำเร็จอาจจะมีธุรกิจกิจการอะไรบางอย่างของตัวเองก็ได้นะคะเหมือนกับความรักตรงนี้มันเป็นปาฏิหาริย์ดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเรามาดูไพ่ใบต่อไปนะคะมีไพ่ของ8เหรียญ นะคะเหมือนคู่ของคุณเนี่ยนะคะอาจเป็นคนที่เขาเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรือช่วยคุณทำธุรกิจหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างที่ดีขึ้นในชีวิตของคุณนะคะมีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่นะแต่เหมือนกับช่วงนี้นะคะ5เหรียญอยู่ภายใต้ temperance นะคะเหมือนคนรักของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่สนใจเขาไม่เอาใจใส่คุณเหมือนเดิมนะคะหรือเขาทำตัวห่างเหินเขาทำตัวเย็นชาใส่คุณนะคะความเป็น5เหรียญตรงนี้นะคะเหมือนคุณน่ะชาวมังกร4เหรียญนะคะถึงเขาจะทำอย่างนี้กับคุณนะแต่คุณก็ยังรู้สึกอะคุณยังรักเขาคุณยังรอคอยเขาอยู่4เหรียญนะคะเนี่ยเหมือนบางคนรอมาทานข้าวรอมาแบบว่าทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันเหมือนกับที่เคยทำในทุกๆวันก็ได้นะคะคุณยังมีเขาอยู่ในใจเสมอนะคะเหมือนกับคุณเป็นคนที่รักคนยากก็ได้นะคะรักแล้วรักเลยแล้วก็เหมือนกับว่ายิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณหรือเขาทำดีกับคุณหรือเขากับคุณเนี่ยช่วยกันสร้างชีวิตมาจนสำเร็จเนี่ยนะคะคุณก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับคุณมากๆนะมีไพ่ของ lovers นะคะเหมือนคุณรักเขามากนะคะแล้วก็
สิบถ้วยทีนี้มันจะเป็นไม่ได้สองกรณีเพราะว่าตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคือบางคู่เนี่ยนะคะอาจจะอยู่กินกันแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือเป็นแฟนกันช่วยกันสร้างชีวิตรอการแต่งงานหรือบางคู่รักกันแล้วก็ได้แต่งงานไปแล้วนะคะแต่งงานไปแล้วสร้างชีวิตด้วยกันไปแล้วนะคะสิบถ้วยตรงนี้นะคะแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาในระยะหลังๆนะคะเนี่ยเขาทําอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณโศกเศร้าเสียใจทําให้คุณผิดหวังมันมีไพ่ของ5ถ้วยขึ้นมานะคะหรือเขาทําตัวเหินห่างไปจากคุณหรือเปล่านะตรงนี้นะคะมีไพ่ของ3ไม้เท้าแต่คุณยังรอเขานะคะถ้าเกิดความรักของคุณเป็นความรักทางไกลนะคะคนรักของคุณอยู่ต่างจังหวัดไกลๆหรือคนรักของคุณเป็นต่างชาติเนี่ยนะคะคุณก็ยังรอเขาอยู่คุณยังมีความหวังอยู่นะคะเนี่ย4 เหรียญนะคะเขาคือคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วคนที่คุณรอคอยนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาของในเดือนมกราคมนะคะการรอคอยของคุณเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะ6 ถ้วยนะคะความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ย6 ถ้วยความรักครั้งเก่าที่จะได้กลับมามีความหวานชื่นต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือเขาจะติดต่อกลับมาหรือเขาจะเดินทางมาหาคุณนะตอนนี้นะคะ6 เหรียญเหมือนกับตรงเนี้ยการกลับมานะคะของความรักนะคะการกลับมาให้โอกาสกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูฝั่งของเขาบ้างดีกว่านะคะฝั่งของเขาเรื่องราวของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ8 ถ้วยอ๋ออาจารย์ลืมเลื่อนนะคะอาจารย์เปิดไพ่ไปเยอะเลยอาจารย์ต้องเลื่อนกล้องมานิดหนึ่งนะคะมีไพ่ของ8 ถ้วยนะคะเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำตัวเหินห่างไปจากคุณมากๆเลยก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นลักษณะของ on on off off นะคะมาแล้วก็ขาดหายๆนะคะมีความห่างหายไป8 ถ้วยนะคะเหมือนไม่สม่ำเสมอไม่เป็นประจำเหมือนเคยที่เคยแบบอยู่ดูแลกันหรือคุยกันทุกวันหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะราชินีดาบนะคะเขาทำตัวเย็นชาหรือทำตัวห่างเหินหรือว่าเขาทำตัวไม่สนใจคุณนะคะความเป็นราชินีดาบเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะคะหรืออีโก้สูงมากเหมือนคุณไม่สามารถพูดอะไรกับเขามากมายได้นะหรือว่าไม่สามารถตักเตือนหรือว่าอะไรได้เพราะว่าเหมือนถ้าพูดไปนะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันแบบทําให้ทะเลาะกันหรือว่าตัวเขานะคะมีไพ่ของไฮพิเทสขึ้นมานะคะเขาแอบไปหลงเสน่ห์ใครนะคะแอบหลงเดินทางผิดไปก็ได้นะคะที่ทําให้เขาแบบเหมือนทอดทิ้งคุณไปอ่ะนะมีไพ่ของ5 เหรียญนะคะฝั่งคุณก็มี5 เหรียญฝั่งเขาก็มี5 เหรียญนะคะเหมือนกับตัวเขาอะไม่ได้สนใจกับความรู้สึกอะไรบางอย่างที่คุณแบบเหมือนตัดพ้อต่อว่านะคะหรือว่าพยายามอยากให้เขากลับมาดีต่อกันเหมือนเดิมกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะดูเขานะคะเดอะฟูลเขาทำตัวเป็นอิสระมากๆเลยนะคะเขาทำตัวล้นลากับชีวิตมากๆเลยนะคะหรือว่าเขาหลงระเริงไปกับคนที่มาเป็นมือที่3หรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะความเป็นเดอะฟูลนะคะทำอะไรแบบเหมือนไม่คิดเลยทำตัวเป็นเด็กๆบางคนเป็นผู้ใหญ่ทำตัวกลับไปเป็นเด็กทำตัวเป็นล้านลาเที่ยวกินหรูอยู่สบายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนมีช่วงหนึ่งเลยอะนะคะ8 ถ้วยแล้วก็เดอะฟูลที่เขาทำตัวแบบนี้กับคุณนะคะแต่เหมือนกับว่ามันมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆบางอย่างที่มันกลับเข้ามาทำให้เขาได้สตินะคะเทมเพอแรนซ์นะคะเหมือนกับว่าความรักความห่วงใยของคุณที่มีให้เขาเนี่ยนะคะเห็นไหมคะนะคะทำให้น้องไม้ยูนิคอนตัวนี้นะคะเหมือนกับได้สตินะคะเหมือนกับว่าเขานึกถึงคุณเขานึกถึงความดีของคุณนะคะหรือตัวเขานะคะอาจจะรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วนะคะ9 เหรียญนะคะมันเป็นอะไรที่เขากับคุณเนี่ยสร้างรายได้ร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันนะคะหรือคุณเป็นตัวนําโชคให้เขาอยู่เขาแล้วเขามีเงินมีทองอะไรเยอะแยะมากมายนะคะทําให้ตรงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเป็นคนเดิมของคุณนะความเป็นเด็กดื้อนะคะอัศวินดาบเนี่ยนะคะเขากําลังจะกลับมาเป็นตัวของเขาแล้วนะคะเพราะคุณเป็น empress นะคะคุณเป็นจักรพรรดินีแล้วเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์เพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าคุณ2 คนน่ะเป็นคู่กันนะคะขนาดเปิดไพ่กันคนละชุดยังมาแมทช์กันได้นะคะนะเอ็มเพอเรอร์กับเอ็มเพรสนะคะเพราะนั้นตรงนี้จักรพรรดินีกับไพ่ของจักรพรรดิเนี่ยเป็นไพ่ของการเป็นคู่กันนะคะแล้วก็มีไพ่ของ10 เหรียญที่เข้ามาตอกย้ําเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้กลับเข้ามาเป็นคนรักนะคะหรือกลับเข้ามาพร้อมที่จะมั่นหมายแต่งงานกันมีความมั่นคงต่อกันหรือกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันในกรณีที่คุณแต่งงานกันแล้วนะกลับมา
เป็นครอบครัวที่มีความมั่นคงนะคะช่วยกันสร้างเงินสร้างธุรกิจนะคะกลับมาเป็นคนดีของคุณไฮโรแฟนนะคะหลังจากที่แอบไปลั่นลากับชีวิตมาแล้วนะคะดูสินะคะกลับมาอกกอดคุณไว้นะคะคุณเป็นธาตุดินนะคะชาวมังกรอันนั้นคุณเป็นราชินีเหรียญคนนี้นะคะที่ได้เอ็มเพอเรอร์ได้จักรพรรดิของคุณกลับมานะคุณเป็นเดอะควีนของเขานะคะกลับมาอยู่คู่กันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วไพ่นะคะไพ่ชุดนี้ยังเห็นกันอยู่เนาะนะคะไพ่ชุดนี้นะคะเป็นไพ่ดอกไม้นะคะ flower คุณได้ดอก impatience นะคะคุณก็ยังต้องรอคอยนะคะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณสองคนน่ะนะคะอาจจะมีความรักมีเรื่องราวที่ดีต่อกันยังเก็บไว้ในใจอยู่นะคะแต่พอมีปัญหากันน่ะนะคะคุณเป็นฝ่ายที่มั่นคงกับเขานะหรือว่าตรงนี้นะคะไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะคุณเป็นฝ่ายที่มั่นคงกับเขามากๆคุณรอคอยคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่แท้เป็นคนที่ทําให้คุณน่ะมีชีวิตที่สมบูรณ์นะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วมาเติมเต็มชีวิตของคุณน่ะนะคะคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจคุณไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้เฟลลี่ยังเห็นกันอยู่ไหมคะอาจารย์ขยับขยับกล้องนี้เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใจไปจากคุณได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความเป็นคู่กันระหว่างคุณกับเขาอะทําให้การรอคอยตรงนี้มันสิ้นสุดลงนะคะดูซิว่าคุณได้อะไรgenerosity นะคะใช่ไหมเหมือนกับว่าเป็นความสุขความสมใจนะคะความเบิกบานนะคะที่มันเข้ามานะคะที่มันมาแทนที่ sensitivity ความรู้สึกอ่อนไหวนะคะใจบางๆของชาวมังกรนะช่วงที่คุณต้องรอคอยเขาช่วงที่คุณต้องลุ้นมากๆนะคะกับความรักในครั้งนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าจะมีปาฏิหาริย์อะไรดีๆนะคะที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยได้กลับมาหาคุณนะคะโอ้ยเฟลลี่ฉันขออภัยนะคะน้องอยากมาเข้ากล้องด้วยดูหน้าดูหน้าน้องกันนิดนึงนะคะน้องอยากเข้ากล้องเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะเหมือนกับตัวเขากับตัวคุณด้วยความที่เป็นคู่กันมานะคะอาจจะเจอวิบากกรรมที่ทําให้ต้องรอคอยกันนะในที่สุดจะได้กลับมาดีต่อกันกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะกลับมาเป็น10เหรียญนะคะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกลับมาไปต่อความรักของคุณนะคะกลับมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณหรือเปล่าชาวมังกรนะตอนนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะขอให้ชาวมังกรมีความรักที่มีความสุขสมหวังนะคะอย่าได้พัดพรากจากกันอีกนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะแล้วก็น้องเฟลลี่นะคะสุดหล่อของเรานะคะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับอาจารย์นรีแล้วก็น้องเฟลลี่ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเฟลลี่เฟลลี่ทักทายคุณผู้ชมหน่อยเร็วบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ